ดูเผินๆก็อาจจะไม่คิดอะไรมากนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไปติดตามการแข่งขันกีฬาหรือการแสดงคอนเสิร์ตในเวทีต่างๆแต่ถ้าสังเกตแล้วก็อาจจะได้เห็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการเหล่านั้นอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเป็นพื้นที่ใช้สำหรับการโฆษณาแฝงหรือไม่ค่ะย้อนกลับไป5ปีก็จะได้เห็นกลยุทธ์ที่ใช้กิจกรรมกีฬาและดนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากนะคะในการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดูให้ลงลึกในเรื่องกฎหมายก็อาจจะผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูล ณ อยุธยาค่ะตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสปอนเซอร์หลักปรากฏให้เห็นตลอด90นาทีของการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทีมสิงห์ออลสตาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งบนเสื้อขอบสนามรวมถึงกิจกรรมขณะเปิดและปิดงานยังไม่นับรวมการผลิตซ้ำของสื่อต่างๆที่เผยแพร่ข่าวการแข่งขันนัดสำคัญที่มีนักเตะระดับโลกมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้กลยุทธ์การตลาดที่ใช้การจัดกิจกรรมด้านกีฬาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นได้จากภายใน1เดือนข้างหน้าจะมีการจัดแข่งขันฟุตบอลที่เชิญนักเตะระดับโลกอีกอย่างน้อย2นัด17กรกฎาคมทีมเชลซี7สิงหาคมทีมบาร์เซโลนาทั้ง2นัดมีเจ้าภาพเป็นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันจะง่ายกว่าการที่จะไปทำสื่อที่เราเรียกว่า above the line หรือว่าสื่อใหญ่ๆอย่างเช่นทีวีหรืออย่างเช่นแมกกาซีนหรือหนังสือพิมพ์ซึ่งสื่อเหล่านั้นเนี่ยก็บัดเจ็ตค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ได้เพียงแค่ว่าโอเคใส่อินฟอร์เมชันลงไปโดยที่ถึงกลุ่มลูกค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าทำการตลาดผ่านกิจกรรมทางกีฬาเนี่ยอันนี้จะโดนกลุ่มเป้าหมายโดยตรงนะคะโดยมากไปกว่านั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังมองว่าเวลาเราเอาโลโก้เราไปใส่ตามเสื้อกีฬาหรือว่าเอาโลโก้ไปใส่ตามข้างสนามนะคะตามบิลบอร์ดของสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาต่างๆเนี่ยคือยังทำให้ผู้บริโภคเนี่ยติดตาหรือเราเรียกว่าเป็นแบรนด์ reminder ได้ด้วยก็คือติดตากับแบรนด์นั้นๆคือผู้บริโภคเห็นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องการดื่มทันทีแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดถึงว่าและสมมติว่าเขาจะดื่มเขาต้องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดนี้เขาก็จะนึกถึงแบรนด์นี้ค่ะธุรกิจเครื่องดื่มมันคอจะไม่มุ่งเป้าไปในการโฆษณาชักจูงใจคนแก่หรือคนชราเพราะอีกไม่กี่ปีก็เสียชีวิตแล้วนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะจูงใจนะครับวัยรุ่นเยาวชนนะครับหรือคนทำงานช่วงต้นๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นลูกค้าหรือซื้อสินค้าเขาในระยะยาวนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยชัดเจนครับว่าไม่ว่าการพยายามดึงกิจกรรมสปอตมาร์เก็ตติ้งมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สนใจนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนและคนทำงานพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32พ.ศ. 2551ระบุไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อมลักษณะที่เข้าข่ายการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะหมายถึงการกระทำไม่ว่าวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นได้ยินหรือรับทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้วยังได้หมายความรวมถึงการสื่อสารทางการตลาดด้วยซึ่งการสื่อสารการตลาดมีความหมายถึงการทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าบริการหรือภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายการจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรงแม้จะมีความพยายามกำหนดพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ให้ก้าวเข้าไปเป็นนักดื่มหน้าใหม่แต่เจ้าของธุรกิจแอลกอฮอล์ก็มีความพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยการจัดกิจกรรมที่เข้ากับรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพราะอันนี้จะเข้าข่ายตามกฎหมายผิดกฎหมายชัดเจนนะครับว่าเป็นลักษณะของการโฆษณาทำให้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาดด้วยอย่างชัดเจนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟุตบอลเนี่ยจะมีโลโก้นะครับของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจนเลยนะครับซึ่งคนเห็นโลโก้สีนี้เนี่ยนะครับรูปแบบอย่างนี้สีนี้เนี่ยนะครับจะเข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าอันนี้เนี่ยคือหมายถึงเบียร์ยี่ห้อนั้นการจับตาของเครือข่ายภาคประชาชนพบว่าสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง
ถูกบริษัทน้ำเมานำมาใช้อย่างมากในช่วง5ปีหลังทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพราะกลยุทธ์นี้สามารถสร้างการรับรู้และจดจำได้อย่างกว้างขวางถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถยึดครองพื้นที่สื่อได้เกือบทุกประเภททั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดียซึ่งจะมีการผลิตซ้ำเนื้อหากิจกรรมเหล่านี้โดยหลีกเลี่ยงยากที่จะไม่เผยแพร่และให้ข้อมูลถึงผู้จัดงานและผู้สนับสนุนวรลักษณ์อิสรางคุณณ อยุธยาไทย PBS รายงาน